ปิดใจญาติเจ้าสาวโดนเทงานแต่งยอมแล้วแต่โดนกลับคำจากกรณีโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปที่ถ่ายจากงานแต่งงานซึ่งเจ้าสาวในชุดวิวาห์ขึ้นไปพูดบนเวทีขอโทษแขกที่มาร่วมงานเนื่องจากเจ้าบ่าวไม่มางานแต่งทำให้ต้องยกเลิกงานไปจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังบ้านของเจ้าสาวในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแต่เจ้าสาวไม่พร้อมจะออกมาพูดคุยมีเพียงนางสาวกัญญลักษณ์พวงมาลาอายุ25ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องและอยู่ในงานวันเกิดเหตุกับเจ้าสาวพร้อมกับลุงและป้าของเจ้าสาวที่ยอมเปิดเผยถึงเรื่องราวนี้ว่าทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเจอกันก็ดูใจกันก็รักกันไม่เช่นนั้นจะยอมไปถ่ายเวดดิ้งหรือส่วนเรื่องจะทะเลาะอะไรกันหรือไม่ตนก็เห็นว่าไม่มีเมื่อราว1เดือนที่แล้วญาติฝ่ายเจ้าสาวได้เดินทางไปที่บ้านของเจ้าบ่าวเพื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวถึงเรื่องงานแต่งรวมทั้งเรื่องสินสอดต่างๆโดยฝ่ายเจ้าบ่าวก็ให้ญาติเจ้าสาวเป็นคนเสนอก่อนตกลงกันที่เงินจำนวน 200,000 บาทกับทองอีก4บาทเมื่อตกลงกันดังนี้แล้วฝ่ายของเจ้าสาวจึงจัดแจงเตรียมงานไม่ว่าจะเรื่องแจกการ์ดเรื่องหาโต๊ะจีนก่อนที่จะมีงานแต่งวันเดียวคือวันที่21กรกฎาคมญาติเจ้าบ่าวได้โทรมาหาพร้อมบอกว่าไม่มีเงินตามที่ฝ่ายเจ้าสาวเรียกไปลุงป้าพี่และแม่ของเจ้าสาวจึงไปที่บ้านของเจ้าบ่าวพร้อมกับถามว่าจะเอาอย่างไรแต่ทางญาติเจ้าบ่าวก็บอกอย่างเดียวว่าไม่มีเงินซึ่งปู่ของเจ้าบ่าวบอกว่ามีอยู่แค่ 60,000 บาทเท่านั้นญาติเจ้าสาวก็ตกลงเพราะงานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วขอเพียงแต่ให้เจ้าบ่าวมาพร้อมกับเงิน 60,000 บาทหลังจากที่ตกลงกันเสร็จปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันจัดงานฝ่ายเจ้าสาวก็รอจน 6:30 นาทีขันหมากก็ไม่เข้าไร้วี่แววเจ้าบ่าวจะมาใส่บาตรทางญาติเจ้าสาวก็โทรไปตามแต่ทางเจ้าบ่าวกลับบอกว่าเจ้าบ่าวไม่อยู่เจ้าบ่าวไม่มาและไม่ได้มีการติดต่อใดๆมาเลยเจ้าสาวพร้อมญาติจึงเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองราชบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งว่าจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกันซึ่งอันที่จริงเราก็อยากจะให้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวมาคุยกันดีๆให้เขามารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายเจ้าสาวต้องหาเงินมาจัดงานถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้เราคงจะไม่จัดหรอกงานและไม่เคยยื่นข้อเสนอให้อาเจ้าบ่าวมาเป็นตัวแทนล่าสุด Facebook ของอาเจ้าบ่าวก็ได้มีการโพสต์ข้อความโต้กลับปมขอเงินค่าเข้าพิธีแต่งงานแทนหลานจำนวน1ล้านว่าคนไม่รักบังคับไม่ได้อยากเป็นมาเฟียโดยอาของเจ้าบ่าวมีการระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าหลานผมไม่รักจะไปบังคับมันแต่งทำไมคุณไปพูดกับใครๆว่าซื้อหลานมา 1,200 แล้วอยู่ดีๆหลานผมไม่ไปแต่งจะมาให้ผมไปแต่งแทนหลานผมคุณบ้าหรือเปล่าผมเลยมองว่าเป็นเรื่องตลกผมเลยขายตัวผม1ล้านบาทคุณเห็นผมเป็นของเล่นหรือไงผมมีการมีงานทำเมียผมเยอะแยะของจริงมาเจอได้ไปอุ้มหลานผมฆ่าได้เลยอย่ามาเป็นมาเฟียฝากแชร์เยอะๆผมชอบมันอยู่ที่คำพูดคนนั่นแหละดูถูกกันเกินขณะเดียวกันสื่อโซเชียลก็แห่เข้ามาให้กำลังใจเจ้าสาวเป็นจำนวนมากว่าสู้ๆส่วนเรื่องนี้จะมีข้อเท็จจริงอย่างไรนั้นต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ